สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงการมาของเซิร์ฟเจโรปี้ส่งผลอะไรกับเซิร์ฟทอโรกิและวาเครี่บ้างครับสิ่งที่เห็นชัดๆเลยของการมาของเซิร์ฟนี้นะฮะก็คือจะทำให้คนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ทอโรกิแล้วก็วาเครี่คนเล่นน้อยลงนะครับเพราะอาจจะหันไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เจโรปี้กันเพราะเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะฮะแล้วก็ถ้าคนน้อยจะจัดนะฮะก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ในอนาคตอาจจะมีการรวมเซิร์ฟเวอร์ทั้ง3เซิร์ฟนี้เข้าด้วยกันนะฮะซึ่งก่อนผมจะไปพูดถึงการรวมเซิร์ฟนะผมจะพูดถึงเซิร์ฟเวอร์เจโรปี้ก่อนนะครับว่าผมจะย้ายไปเล่นไหมนะฮะส่วนตัวผมคงไม่ย้ายไปเล่นนะฮะแต่อาจจะลองไปเดินๆดูก่อนนะครับว่าคนเยอะไหมนะฮะเพราะว่าผมกะเล่นเซิร์ฟทอเซิร์ฟหลักเซิร์ฟเดียวนะฮะก็กะจะเล่นให้9ก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเล่นไหมก็ขอคิดดูอีกทีนึงละกันนะฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงเซิร์ฟเวอร์เจโรปี้นะฮะแต่จะพูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากเซิร์ฟเวอร์เจโรปี้เข้าว่าเซิร์ฟทอโรกิแล้ววาเครี่จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะถ้าสมมติว่า3เซิร์ฟนี้คนน้อยลงมากจริงๆนะฮะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการรวมเซิร์ฟนะฮะซึ่งข้อดีของการรวมเซิร์ฟนะฮะคือเราจะได้เปลี่ยนชื่อด้วยแล้วก็เพื่อนที่อยู่เพื่อนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์จากเซิร์ฟเวอร์ก็จะได้อยู่ร่วมกันสักทีนะฮะถ้าสมมุติว่ามันรวมเซิร์ฟเวอร์นะฮะแต่แน่นอนสิ่งที่ตามมาคือความหนาแน่นของผู้เล่นนะฮะทำให้การเก็บเลเวลแล้วก็การฟาร์มอาจจะลำบากมากขึ้นนะฮะเพราะว่าคนหนาแน่นมากขึ้นแต่เขาอาจจะไม่รวม3เซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเดียวหรืออาจจะรวมทอกับโลกิเป็นเซิร์ฟใหม่ไปเลยก็ได้แล้วก็ปล่อยเซิร์ฟวาก็อยู่อย่างนั้นนี้เป็นความคิดผมนะฮะแต่ก็อาจมันก็ไม่แน่หรอกเขาอาจจะรวมหมดเลยก็ได้แล้วก็สำหรับเดือนนี้นะฮะจริงๆเขาน่าจะอัปเดตอาชีพใหม่เข้านะเพราะเขาประกาศไว้ทุกๆ2เดือนนะฮะจะมีอาชีพใหม่เข้าหลังจากไนคัส 2-2 เข้านะครับเมื่อเดือนมกราคมนะฮะถ้าใครจำได้ก็ซูเปอร์โนวิชเข้าไปแล้วนะฮะก็เรามารอดูนะครับว่าเดือนมีนาคมอาชีพใหม่จะเข้าไหมนะฮะสำหรับเซิร์ฟทอโรกิและวาเครี่นะฮะซึ่งเท่าที่ผมวิเคราะห์นะฮะถ้าจะเข้าอาจจะเข้าแค่เทควันโดนะฮะอาจจะไม่เข้าเทควันโดมาสเตอร์และโซลิงเกอร์นะฮะใจจริงนะฮะผมอยากให้โซลิงเกอร์เข้ามากนะเพราะว่าอาชีพนี้จะทำให้หลายๆอาชีพมีความโหดขึ้นนะฮะแล้วก็อาชีพนี้มีบัฟทำให้สต็อกเกอร์เทพขึ้นด้วยนะฮะก็ผมเล่นสต็อกเกอร์เป็นตัวหลักอยู่แล้วก็เลยอวยอาชีพนี้หน่อยนะฮะว่าอยากให้เข้านะฮะโอเคนะฮะแล้วก็การรวมเซิร์ฟนะฮะถ้ามันรวมจริงๆนะครับผมว่าก็ต้องมองว่ามันก็ต้องเกิดแต่ไม่เร็วๆนี้หรอกเพราะว่าคิดว่าเขาคงยังปล่อยไว้อยู่สักพักอ่ะกะอาจจะให้อัพอาชีพพวกที่เอ็กแปลนคาร์ที่เหลือให้ครบก่อนแล้วก็รวมก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะฮะแต่จริงแท้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เดือนนี้เขายังไม่ได้ใบอาชีพอะไรบอกเลยนะครับปกติปีถ้าใครจำได้เดือนมกราคมเพจแรงนาล็อกอ่ะเขาจะมีการใบอาชีพที่จะเข้าเป็นรูปโนวิดซูเปอร์ไซย่าอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใบแต่เดือนนี้เขาไม่ใบอะไรเลยนะครับมีแค่การโปรโมทเซิร์ฟเวอร์เจโรปี้เฉยๆก็เราก็มารอลุ้นดูนะครับว่าเดือนนี้อาชีพใหม่จะเข้าไหมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีการรวมเซิร์ฟจริงๆการเล่นหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะฮะก็คลิปนี้ก็ขอจบการวิเคราะห์เพียงเท่านี้ละกันนะฮะก็ช่วงนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปบ่อยเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าอาชีพใหม่เข้าก็อาจจะได้ทำทีหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างเกี่ยวกับสต็อกเกอร์พอสมควรเลยถ้าโซลิงเกอร์เข้านะแต่ถ้ายังไม่เข้าก็อาจจะมีการรีวิวอาชีพใหม่เล็กๆน้อยๆนะฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะฮะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับหรือถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขอบคุณครับ